ดีจังเลยอ่ะวันนี้ฉันมาโรงเรียนคนแรกเลยนะเนี่ยมาเช้าตรู่ขนาดนี้โอ้โหยังไม่มีใครมาเลยอ่ะแต่ว่าไปแล้วก็แปลกดีฮะปกติต้องมีคนมาโรงเรียนแล้วสิหายไปไหนกันหมดนะอ๋อฮันน่ามาแล้วเหรอจ๊ะมาได้จังหวะพอดีเลยนะตายแล้วนี่มันคุณครูสอนเลขสุดโหดนี่นะว่าไงนะจ๊ะเรียกครูว่าอะไรนะจ๊ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรค่ะเนี่ยครูมีอะไรจะอยากจะคุยกับหนูนิดนึงนะจ๊ะฮันน่าครูรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่ค่อยจะเข้ากันได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะอย่างนั้นเหรอคะใช่เหรอคะใช่จ้ะครูก็พูดตรงๆเลยละกันเนาะครูรู้สึกเหมือนว่าหนูเนี่ยมีเอกคติกับครูเนาะทั้งที่ครูนี่ก็แสนดีแสนดีครูไม่เคยคิดร้ายอะไรกับหนูเลยเอาเป็นว่าครูว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบกันดีไหมจ๊ะเรามาเริ่มกันต้นกันด้วยดีดีกว่าเนาะเฮ้ยนี่มาไม้ไหนอีกแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคุณครูเนี่ยคิดว่าหนูก็คงจะไม่ไว้ใจครูใช่ไหมแต่ครูอยากจะปรนิบัติหนูให้ดีที่สุดเท่าที่ครูจะทำได้เนาะด้วยการเป็นครูที่ดีเสร็จฉันแน่งานนี้เอาเป็นว่าคุณครูเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่ดีกับหนูแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเอางั้นก็ได้ค่ะหนูคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเหมือนกันละมั้งคะเอาเป็นว่าหนูกลับมานั่งข้างๆเพื่อนของหนูที่ชื่อเดฟแล้วกันนะจ๊ะครูเห็นหนูสนิทกันจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะครูแน่นอนจ้าครูได้เป็นคุณครูใจดีซะขนาดนี้ยังไงครูก็ต้องทำให้หนูสบายใจใช่ไหมจ้าโอ้ยจะว่าไปแล้วหนูว่าเราอาจจะเข้าใจผิดกันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะคะโอ้ผมมาแล้วค่ะคุณครูคุณอรุณสวัสดิ์ฮะเฮ้ยทำไมยังไม่มีคนมาเนี่ยเอ้าเอ้ยนายลิชชี่นายมาแล้วหรอสวัสดีจ้าลิชชี่มาแล้วจ้าเอ๊ว่าแต่ว่าลืมไปหรือเปล่าจ้าวันนี้ต้องช่วยครูทำอะไรอ่ะฮะช่วยอะไรคะอ๋อก็วันจำได้ไหมจ้าว่าตกลงกันไว้ว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะหนูจะช่วยครูขยับตู้เนี้ยจำได้ไหมเอิร์ดอ๋อจำได้แล้วฮะโอ้จำได้แล้วฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมช่วยขยับตู้ให้นะคะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยด้วยควันก็ได้ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะจ๊ะเด็กๆนี่เจ้าลิชชี่อย่าลืมนะแผนการอะไรที่เราตกลงกันไว้นะไม่ลืมหรอฮะคุณครูฮะอ๋อหนูช่วยกันเปิดตู้นะตู้เนี่ยใหม่มันหนักมากเลยครูเนี่ยหลังไม่ค่อยดีแล้วหนูช่วยเปิดหน่อยนะจ๊ะหนูเปิดแล้วค่ะลิชชี่จัดการเร็วอ๋อเดี๋ยวผมจัดการนะโอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยนายผลักฉันทำไมอ่ะนายลิชชี่เยี่ยมมากเยี่ยมที่สุดเลยฉันไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะทำอะไรนะอ๋อผมทำแล้วฮะคุณครูฮะเนี่ยไงผมปิดแล้วนะปิดเลยฮะโอ้ยนี่ไงสำเร็จมิชชั่นคอมพลีทเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยด้วยเอาฉันออกไปนะช่วยนายขังฉันไว้ทำไมเนี่ยเยี่ยมมากกลับไปนั่งที่ซะนะแล้ววันนี้ทั้งวันนะเราต้องตกลงกันว่าหันหน้าไม่สบายไม่มาโรงเรียนเข้าใจไหมเข้าใจคะโอ้เรื่องแค่นี้ผมถนัดอยู่แล้วค่ะคุณครูเรื่องแกล้งเด็กๆแกล้งเพื่อนเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอยู่ข้างนอกผักฉันทำไมฉันหายใจไม่ออกเลยโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่จะเริ่มเรียนกันสักทีนะคาบแรกเนี่ยได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่เห็นได้ยินเลยเด็กๆมากันครบแล้วเด็กๆทุกคนจ้าสวัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์นะจ้าอย่างที่เห็นเนี่ยฮันน่าไม่มาโรงเรียนเนาะครูเข้าใจว่าฮันน่าอาจจะไม่สบายแล้วก็ป่วยมากนะจ้าเอาเป็นว่าเราก็จะเริ่มคาบเรียนกันโดยไม่มีฮันน่าแล้วกันเนาะเปิดไปที่หน้า3นะจ้าแปลกจังเลยอะปกติฮันน่าไม่มาโรงเรียนต้องส่งข้อความหาฉันนี่นาทำไมวันนี้หรือว่าจะป่วยไม่สบายหนักมากๆจริงซะด้วยเนี่ยเรียนทุกคนโฟกัสจะโฟกัสเราจะมาเริ่มเรียนเลขที่หน้า3กันนะจ๊ะนี่แบบฝึกหัดที่5ด้วยช่วยฉันด้วยเหมือนหนูจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะเสียงอะไรจ๊ะไม่มีหรอกนะจ๊ะเสียงอะไรนั้นไม่มีหรอกด้วยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเริ่มแบบฝึกหัดที่5กันนะจ๊ะเราจะคิดเลขเป็นสมการจะคิดเรื่องการคูณเนาะหนูได้ยินจริงๆนะคะนี่เจ้าหนูเปียถ้าหนูได้ยินจริงๆนะครูจะไล่หนูออกไปข้างนอกห้องนะครูบอกแล้วไงว่าเราต้องเริ่มกันที่ทำแบบฝึกหัดเลขคูณกันได้หรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเจ้านี่ลิชชี่แล้วกันออกมาทำโจทย์ข้างหน้าห้องดีกว่าเนาะอ๋อผมอีกแล้วเหรอฮะอุ้ยอะไรก็ฉันตลอดเลยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้ฉันติดอยู่ในตู้ช่วยด้วยตายแล้วเสียงท่าทางจะดังขึ้นทุกครั้งแล้วเนี่ยอุ้ยฉันได้ยินเสียงจริงๆนะคะเสียงมันมาจากตู้ในนั้นนะคะข้างในมีอะไรเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอจ๊ะเอาเป็นว่า
้ยถ้าทางเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้ทุกคนคุณครูจะต้องเลิกคลาสก่อนกำหนดนะจ๊ะวันนี้ครูมีธุระมาเลยอ่ะทุกคนยืนขึ้นทุกคนออกไปห้องออกไปจากห้องได้เลยครูแคนเซิลคลาสนะจ๊ะเฮ้ยดีใจจังเลยแคนเซิลคลาสแปลกจังเลยอ่ะทำไมอยู่ๆก็ไล่พวกเราออกจากห้องอ่ะทุกเธอน่ะเธออย่าบ่นเลยนะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องเรียนก็ดีแค่ไหนละโอ้ยเสียงดังจังเลยเนี่ยใหญ่นี่เนี่ยถ้าทางจะต้องแคนเซิลคลาสหมดทุกคลาสเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจแต่นั่นมันกระเป๋าฮันน่าไอ้นะเฮ้ยอย่างงี้ก็แปลว่าฮันน่ามาโรงเรียนน่ะดิแล้วฮันน่าหายไปไหนอ่ะตายละนี่ครูบอกแล้วไงจ๊ะเดฟครูบอกแล้วไงว่าหนูต้องออกไปจากห้องเรียนนะแต่ผมเห็นกระเป๋าฮันน่าอยู่ใต้โต๊ะนะคะนี่อย่าเถียงครูได้ไหมจ๊ะคุณครูมีธุระต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะทุกคนออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้โอ้ยพวกนี้นี่ช่างน่าเบื่อจริงเลยอ่ะกว่าฉันจะไล่ออกไปได้ครบทุกคนเนี่ยนะคุณครูครับผมได้ยินเด็กร้องเรียนกันมาว่าอยู่ๆก็แคนเซิลคลาสการกลางกระทันหันได้ยังไงหรอครับคุณครูครับตายแล้วคุณครูใหญ่คะคือว่าเป็นเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่อ่ะนะคะมันใช่หรอครับคุณครูคุณจะไล่เด็กออกไปกลางเวลาชั้นคาบเรียนได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าผมได้ยินเสียงอะไรมันดังมาจ้ะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรค่ะฉันเรียนเทคนิคเนี้ยตั้งแต่สมัยเรียนเป็นครูค่ะต้องให้เด็กได้ไปพักผ่อนสมองบ้างขอโทษนะคะผมได้ยินเสียงจริงๆแล้วก็มาจากตู้นี่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหนูติดอยู่ในนี้ค่ะอ๋อไม่มีอะไรนะคะคุณครูครูใหญ่คะคุณครูใหญ่อาจจะฟังหูฟังแววไปเองหรือเปล่าคะผมได้ยินไม่ผิดนะหูผมเนี่ยก็ดีใช้ได้นะมันมีอะไรอยู่ในตู้นี่นะตู้อะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครูหลบไปนี้อ้าวฮันน่าอ๋อหนูหายใจไม่ออกเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครูใหญ่หนูโดนขังอยู่ในนี้ค่ะตายแล้วใครบังอาจขังเด็กนักเรียนของผมในนี้ได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะตายแล้วหนูฮันน่าไปอยู่ในงั้นได้ไงจ๊ะลูกไม่ต้องมาพูดเลยนะคะหนูโดนเจ้าเนชี่ผลักเข้าไปแล้วคุณครูสอนแรกคนเนี้ยก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยอะค่ะจริงเหรอจ๊ะลูกโอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงจริงๆค่ะหนูโดนเนชี่ผลักแล้วคุณครูอ่ะก็เป็นคนต้นคิดแน่เลยเพราะคุณครูก็อยู่ที่นั่นตลอดเลยจะใส่อะไรป้ายสีอย่างนี้ได้ยังไงจ๊ะครูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจ๊ะครูจะไปรู้ได้ยังไงฮะใครพูดเรียกชื่อผมหรือเปล่าฮะผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมเนชี่ผมไม่ทำอะไรฉันอ่ะเฮ้เนชี่เป็นคนผลักฮันน่าเข้าไปในตู้แล้วขังไว้ในนั้นได้ยังไงอ่ะคุณโดนทำโทษ2อาทิตย์เข้าใจไหมโอ้ยเอางั้นเหรอฮะโอ้ยทำไงดีเนี่ยแล้วแถมไม่ใช่แค่เนชี่คนเดียวนะคะหนูเชื่อคุณครูคนนี้ต้องเป็นต้นเหตุด้วยแน่เลยอ่ะสมคบคิดกันใช่ไหมคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ะลูกครูไม่ได้ตั้งใจทำซะหน่อยแถมครูไม่รู้เรื่องเลยนะหนูจะมาใส่ร้ายป้ายสีครูอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีหลักฐานเลยใช่ไหมจ๊ะเรชี่โอ้ยฉันก็พูดความจริงไม่ได้ซะด้วยสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ผมรับไม่ได้เป็นอย่างขาดนะครับใครโดนอย่างนี้เนี่ยผมรับไม่ได้เด็กของผมจะโดนขังแบบนี้ไม่ได้มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะใช่ค่ะคุณครูคะ